ช่วงนี้การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับก็สร้างความไม่สบายใจหวั่นวิตกไม่ใช่เฉพาะไทยแต่ทั่วโลกนะฮะโดยเฉพาะกับพี่น้องชาวไทยของเรานะครับพระศากยะวงศ์วิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารท่านได้เทศนาแนะหลักธรรมรัตนสูตรในการฝ่าวิกฤตโควิด -19 ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับพระศากยะวงศ์วิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเทศนาธรรมแนะคนไทยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 ที่สร้างความวิตกกังวลต่างๆสิ่งสำคัญคือการมีสติตั้งตนอยู่ความไม่ประมาทรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นด้วยการปฏิบัติตามหลักการดูแลเบื้องต้นตามที่หน่วยงานภาครัฐแนะนำเช่นสวมใส่หน้ากากอนามัยกินร้อนช้อนกลางล้างมือให้สะอาดชี้โควิด -19 คล้ายกับเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่มีโรคระบาดในเมืองเวสาลีซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดชาวเมืองพระองค์ทรงใช้รัตนสูตรให้ผู้คนเข้าใจการดูแลตนเองจนรอดพ้นวิกฤตไปได้นอกจากระมัดระวังรักษาตัวเองแล้วก็ต้องดูแลใจของตัวเองด้วยว่าอย่าไปโทษคนนู้นคนนี้ว่าเป็นตัวแพร่เชื้อโรคไปรังเกียจคนนั้นคนนี้เพราะว่าที่แท้ที่แล้วตัวของเขาเองก็คงไม่อยากที่จะเป็นผู้ที่แพร่เชื้อโรคตัวของเขาเองก็คือก็เป็นเหยื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นใจซึ่งกันและกันในความเป็นเหยื่อของเขาเราอาจจะโชคดีกว่าที่ยังไม่ได้เป็นเหยื่อแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเมตตาเราก็ต้องส่งกำลังใจเราก็ต้องเอาใจใส่คนที่เป็นเหยื่อก็คือถ้าเราช่วยกันอย่างนี้โดยแง่ของผู้ที่เป็นแล้วก็ช่วยกันรักษารัตนสูตรเป็นหนึ่งในพระปริตรหรือพระคาถาพรรณนาอนุภาพของพระรัตนตรัยและประกาศความยิ่งใหญ่คุณลักษณะของพระอริยเจ้าสมัยพุทธกาลใช้โปรดชาวเมืองเวสาลีให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงให้ชาวเมืองทั้งหลายได้มีดวงตาเห็นธรรมปัจจุบันการสวดรัตนสูตรจะสวดในพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์มีอนุภาพป้องกันภัยจากเรื่องร้ายทั้งหลายสุภาชาติสุภาเมธีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน